สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของวงจรรายได้บ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องค่าใช้จ่ายไปหมดและการซื้อการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของวงจรรายได้วงจรรายได้คือเรื่องของอะไรวงจรรายได้ก็คือเรื่องของการขายสินค้านะและก็รายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากการขายสินค้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะในโจทย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีให้3ข้อเนาะโจทย์ที่พาทำกันนะครับจะมีข้อ4ข้อ5และข้อ6นะครับข้อ4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขายปกติทั่วไปเลยนะครับขายสดขายเชื่อปกติเดี๋ยวอาจารย์สรุปโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับข้อ4เป็นเรื่องของการขายสดขายเชื่อปกติข้อ5จะเป็นการขายแบบกรณีมีการรับเงินมัดจำนะครับและกรณีที่มีการรับคืนสินค้านะครับแล้วก็กรณีรับเงินเป็นเช็คโอเคนะครับอันนี้จะอยู่ในข้อ5ส่วนในข้อ6เนี่ยจะเป็นรายได้อื่นที่นอกเหนือจากการขายสินค้านะครับในโจทย์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ในข้อ6จะเป็นรายได้ค่าในหน้านะครับโอเคนะครับเราเริ่มที่ข้อ4ก่อนเอาง่ายๆก่อนเริ่มที่ข้อ4นะครับข้อ4อ่านโจทย์วันที่5เลยนะครับเป็นการขายสินค้าเป็นเงินสดเนาะนะครับการขายสินค้าเป็นเงินสดจดเมนูไว้ด้วยนะครับไปที่เมนูขายแล้วก็เลือกข้อ2ขายเงินสดนะครับอาจารย์เลือกข้อ2เข้ามานะครับขึ้นเมนูนี้จะขึ้นหน้าจอ HS นะครับ HS ก็คือขายเงินสดกดเพิ่มนะครับแผนก Enter เลขที่ Enter วันที่นะครับ050163นะครับ enter มาที่ช่องรหัสลูกค้ามันจะทำลักษณะคล้ายๆกับการซื้อเลยถ้าใครทำเรื่องซื้อจนคล่องมาแล้วนะเรื่องขายก็คล้ายกันนะครับแต่มันเปลี่ยนจากผู้จำหน่ายก็เป็นลูกค้าแค่นั้นเองเลือกลูกค้าครับเราขายให้ใครเราขายให้บริษัทพอดีสโตเราเคยแอดไปแล้วเนาะก็กดตกลง bill to ไม่ต้องใส่นะครับสาขาไม่ต้องใส่มีใบสั่งขายไหมกรณีนี้เป็นขายสดแบบไม่มีใบสั่งขายนะมีพนักงานขายไหมโจทย์ได้ระบุไหมพนักงานขายเป็นใครถ้าโจทย์ไม่ระบุก็ไม่ต้องใส่แต่เราเคยแอดพนักงานขายแล้วสมมติอาจารย์เพิ่มโจทย์นะว่าเป็นนายสุขใจหนูก็เลือกนายสุขใจแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกที่ช่องรหัสสินค้าดับเบิลคลิกก็ได้นะครับเราขายอะไรไปกาแฟเย็นก็เลือกกาแฟเย็นขึ้นมาEnter นะช่องคลังผ่านเลยนะครับเอาออกจากคลัง01ใช้01ตลอดนะครับกี่กระป๋องครับกาแฟเย็น100กระป๋องมันจะให้คอนเฟิร์มหน่วยนับทำเหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนตอนซื้อนะกดตกลงนะครับใส่จำนวนนะครับมันขึ้นเตือนมาก็กดตกลงไปนะครับใส่จำนวนไป20บาทมีส่วนลดไหมเนี่ยส่วนลดมี 1% อย่าลืมนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพอกด Enter ปุ๊บจำนวนเงินมันจะเป็นลดให้แล้ว Enter มาขึ้นบรรทัด2ขายอะไรครับโค้กกระป๋องอาจารย์ก็เลือกโค้กกระป๋องมานะ Enter มาใส่ช่องจำนวนเลย100กระป๋องนะครับราคาต่อหน่วยรายการนี้ยังไม่เคยมีกำหนดราคาไม่เป็นไรกดตกลงไปราคาต่อหน่วย20นะครับไม่มีส่วนลดใช่ไหมไม่มีส่วนลดกด enter ไปได้เลยขึ้นบรรทัด3บรรทัด3หมดยังต้องขึ้นบรรทัด3ก่อนนะบรรทัด3ไม่มีกดเซฟก็ได้สต็อปก็ได้แล้วค่อยเซฟนะก็ได้เหมือนกันนะครับกดดูรายการบันทึกบัญชีนะครับเดบิตเงินสดนะครับ 4,258.60 เครดิตขายแล้วก็เครดิตภาษีขายตามนี้นะครับอาจารย์กดปิดหน้าจอนะเรียบร้อยนะครับการขายสดรายการวันที่5ในข้อ4นะครับต่อไปรายการวันที่10มกราคมนะครับรายการวันที่10มกราคมจัดทำใบสั่งขายใบสั่งขายเนี่ยโจทย์อาจจะมา2ลักษณะเนาะจัดทำใบสั่งขายหรือลูกค้าส่งใบสั่งซื้อมาเพื่อซื้อสินค้าหรือเราทำการรับออเดอร์สินค้ามันเคสเดียวกันลูกค้าส่งใบสั่งซื้อมาออเดอร์ของก็ได้นะหรือเราทำการรับออเดอร์สินค้าก็ได้หรือเราอาจจะเขียนว่าจัดทำใบสั่งขายก็ได้เพราะตอนรับออเดอร์นะใบรับออเดอร์นะมันคือใบสั่งขายนะครับก็เลือกไปที่เมนู2ขายนะครับแล้วก็เลือกใบสั่งขายอันนี้ยังไม่ขายจริงแค่เขารับออเดอร์เขาเฉยๆนะครับหรือใบ SO นะ SO ย่อมาจากใบเซลออเดอร์นะครับกดเพิ่ม
ผนก Enter เลขที่ Enter อาจารย์ใส่วันที่นะครับ100163นะไปที่รหัสลูกค้าครับดูโจทย์ซิลูกค้าเป็นใครเป็นพอดีสโตอาจารย์ก็เลือกพอดีสโตขึ้นมาบิวทูไม่ต้องสาขาไม่ต้องอ้างอิงไม่มีนะครับอาจารย์ขอข้ามไปเลยส่งของวันที่เท่าไหร่มาที่ช่องนี้เลยครับส่งของเรานัดส่งกันวันที่เท่าไหร่เนี่ย150163นะครับ Enter พนักงานขายมีไหมอ่ะสมมติอาจารย์เพิ่มให้เป็นนายสุขใจคนเดิมนะครับอ่ะคราวนี้เอาเมาส์มาคลิกที่ช่องสินค้าได้เลยขายอะไรเลือกครับมารับออเดอร์อะไรมาเนี่ยกาแฟเย็น100กระป๋องราคาต่อหน่วย20โค้กกระป๋อง100กระป๋องราคาต่อหน่วย20มีส่วนลดรวม 3% นะครับอาจารย์ใส่กาแฟเย็น100กระป๋องอันนี้ไปเร็วแล้วนะเพราะว่าน่าจะชินกันแล้วกระป๋องหน่วยนับกดตกลงไปมันบอกลูกค้ารายนี้ยังไม่เคยขายเลยราคาจะขึ้นเป็น0หรือจะให้ดึงราคาล่าสุดราคาล่าสุดที่ขายไปก็ไม่มีกับลูกค้ารายนี้นะมันจะบอกว่างั้นดึง0ขึ้นมาให้ก่อนนะแต่ถ้ามันมีราคาล่าสุดที่เคยขายไปแล้วมันจะขึ้นราคาล่าสุดก็คือเนี่ยหนูเคยขายไปแล้วมันขึ้นราคา20บาทมาอ่ะขายเท่าไหร่ล่ะ20เท่ากันอ่ะโอเคแต่ส่วนลดต้องลบออกถูกไหมครับอาจารย์ Enter มาขึ้นตัวที่2นะครับขายโค้กกระป๋องนะอันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าทำจนชินแล้วเนาะทำมารายการสินค้าตรงนี้เราใส่หลายรอบแล้วกระป๋องหน่วยนับกระป๋องก็กดตกลงนะครับราคาต่อหน่วย20ไม่มีส่วนลดนะขึ้นบรรทัด3แต่บรรทัด3เนี่ยเรายังไม่จบอย่าเพิ่งกดเซฟนะเพราะเรายังไม่ใส่ส่วนลดรวมบรรทัด3ไม่มีแล้วกดสต็อปก่อนกดสต็อปจนตรงนี้เป็นสีดำแก้ได้แล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใส่ 3% ถ้าตรงนี้ใครยังเป็นเทาๆไม่ให้แก้ให้กดสต็อปก่อนนะต้องกดสต็อปก่อนมันถึงจะมาให้แก้ตรงนี้ได้นะอาจารย์ใส่ 3% ไปกด Enter ปุ๊บมันก็จะเป็นส่วนลดให้นะครับคราวนี้กดเซฟได้แล้วใบสั่งขายถามว่าบันทึกบัญชียังทำไมไม่มีปุ่มบันทึกบัญชีเพราะมันเป็นการแค่รับออเดอร์มันยังไม่มีหนี้ลูกมันเป็นแค่รับออเดอร์เขาเฉยๆว่าเราจะขายเขานะครับก็เพราะฉะนั้นยังไม่มีการบันทึกบัญชีคราวนี้ไปที่วันที่15วันที่อาจารย์ขอปิดหน้าจอนี้นะครับวันที่15มันเกิดการเอาของไปส่งเอาของไปส่งยังไม่ได้เงินเราเรียกว่าขายเชื่อเพราะฉะนั้นไปที่เมนูขายแล้วเลือกข้อ4ขายเงินเชื่อนะครับเลือกขายเงินเชื่อกดเพิ่มนะครับแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่150163Enter มาลูกค้าเราส่งให้ใครพอดีสโตร์นะอาจารย์ก็เลือกพอดีสโตร์บิวทูไม่มีสาขาไม่มีอ้างถึงใบสั่งขายไหมแน่นอนเพราะเมื่อกี้เราส่งตามใบรับออเดอร์เราใช่ไหมต้องกดนะอย่าไปใส่สินค้าเองนะครับในถ้าใครไปใส่สินค้าเองเนี่ยเดี๋ยวยอดจะไม่เท่าอาจารย์นะให้กดเลือกใบสั่งขายขึ้นมาเพราะเราจ่ายตามใบสั่งขายนี่ไงใบสั่งขายทำเมื่อวันที่10กดตกลงไปแล้วรายละเอียดพนักงานขายมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้ไปเลือกรหัสมันจะเด้งปึ้งขึ้นมาว่ามีสินค้าแล้ว2ตัวไอ้ใบสั่งขายใบเมื่อกี้ส่งหมดไหมล่ะส่งทั้งหมดอ่ะส่งทั้งหมดติ๊กหมดเลยก็ราคาปริมาณไม่ต้องไปแก้มันเพราะมันส่งทั้งหมดนะครับแล้วก็กดทำงานหรือจริงๆหนูกดเลือกทุกรายการตรงนี้ก็ได้นะมันจะมาทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับไปติ๊กทีละรายการก็ได้ก็กดทำงานพอกดทำงานปุ๊บยอดเงินรวมมันจะรวมมาให้ตรงนี้นะครับส่วนลดมีแล้วคราวนี้กดบันทึกมันบันทึกให้แล้วแหละใครไม่ชัวร์กด edit แล้วบันทึกอีกรอบเนาะนักบัญชีเราย้ำทำย้ำคิดอยู่แล้วนะครับกดบัญชีดูซิมันบันทึกว่าอะไรเดบิตลูกหนี้เห็นไหมครับเครดิตขายเครดิตภาษีขายนะครับส่วนลดไม่มีนะเพราะอันนี้มันเป็นส่วนลดการค้ามันไม่ต้องบันทึกบัญชีมันลดได้เลยนะครับตรงนะทุกคนต้องตรงตามอาจารย์นะครับเสร็จแล้วนะครับรายการวันที่15อาจารย์ไปรายการวันที่25นะครับ25เกิดอะไรวางบินเรียกเก็บเงินลูกหนี้นะก็คือไอ้ของพอดีสโตร์เนี่ยพร้อมหนี้คงค้างของเขาด้วยทั้งหมดเลยแล้วนัดจ่ายเงินกันวันที่30มกราคมหนี้คงค้างเคยมีไหมถ้าจำได้ครั้งก่อนที่คลิปก่อนๆที่เราเคยเรียนกันไปอาจารย์ก็เคยพาบันทึกยอดหนี้ต้นงวดของเจ้าหนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไปทวงหนี้เราเรียกว่าการไปวางบินเรียกเก็บเงินเพราะฉะนั้นมาที่เมนูการเงินแล้วเลือกข้อ1รับเงินมันเป็นเรื่องของขายต้องอยู่รับเงินสังเกตนะถ้าเป็นเรื่องซื้อมันจะอยู่จ่ายเงินจ่ายเงินก็คือเจ้าหนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องขายมันจะอยู่รับเงินรับเงินคือลูกหนี้นะครับก็ไปที่ใบวางบินกดเพิ่มนะครับแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่นะครับวันที่25/01/63นะครับรหัสลูกค้าพอดีสโตร์
อ่ะวันที่ไปวางบินมันก็ขึ้นให้อัตโนมัติ250163นะหมายเหตุตรงนี้ไม่มีอาจารย์ข้ามมานะวันที่นัดรับเงินก็คือ300163กด enter ปุ๊บ enter หรือมาคลิกที่ช่องรายการตรงเนี้ยช่องรายการใบกำกับตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดอ่ะมีกี่ใบใบส่งของมีใบเดียวเมื่อวันที่15เห็นไหมใบส่งของวันที่15ก็ติ๊กไป1ใบละแล้วก็หนี้ต้นงวดอีก2ใบถ้าใครจำได้มันจะมีหนี้ต้นงวดค้างอยู่2ใบฮะสังเกตดูนะมันเป็นเดือน12ปีที่แล้วเห็นไหมนะครับก็กดทำงานมายอดเงินรวม 36,251.60 กดเซฟนะกดเซฟนะครับใบวางบินเหมือนกันเช่นเดียวกันใบวางบินไม่ต้องบันทึกบัญชีเพราะมันเป็นแค่การสรุปหนี้หนี้ลงไปยังลูกหนี้ลงไปแล้วตั้งแต่ตอนเมื่อกี้เอาของไปส่งมันก็บันทึกหนี้ไปแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นไหมมันบันทึกบัญชีลูกหนี้ไปแล้วอันนี้เป็นแค่การสรุปหนี้เฉยๆอ่ะกดปิดได้เลยนะครับเซฟก่อนนะแล้วค่อยกดปิดสุดท้ายนะครับวันที่30มกราคมพอดีสโตเนี่ยบริษัทพอดีสโตเขามาจ่ายเงินเนาะเราก็รับชำระเงินเป็นเงินสดการรับชำระเงินไปที่เมนูการเงินเลือกข้อ1รับเงินแล้วก็เลือกข้อ5รับชำระหนี้นะครับพอเข้ามา RE นะใบเสร็จแล้วเราจะรับชำระหนี้ออกใบเสร็จแล้วถ้าปริ้นอันนี้ออกมาเป็นใบเสร็จแต่เราต้องบันทึกก่อนเนาะยังปริ้นไม่ได้ต้องบันทึกก่อนแผนก Enter เลขที่ Enter วันที่300163นะครับรหัสลูกค้าคือใครลูกค้าคือพอดีสโตเราก็เลือกพอดีสโตขึ้นมานะครับอ้างอิงไม่มี Bill to ไม่มีสาขาไม่มีอ้างอิงไม่มีนะครับเรามากดตรงนี้นะ300163พอกดปุ๊บมันขึ้นอัตโนมัติเลยว่า300163แล้วมันก็จะขึ้นว่าจะรับเงินค่าอะไรบ้างติ๊กเลยแต่ละใบมันถามว่ารับหมดไหมเพราะบางทีกรณีเขามาผ่อนจ่ายก็ได้นะครับรับหมดไหมมันบอกพนักงานขายที่คุณเลือกนะครับต่างกับรหัสของบินอื่นไม่ต้องสนใจนะครับนำรหัสนี้แทนลงไปเลยเพราะมันกำลังถามเรื่องพนักงานขายพอดีว่าบินอื่นๆเนี่ยเราไม่เคยมีการเซตไว้ว่าลูกค้าพอดีสโตเราจะใช้พนักงานขายคนไหนมันมีให้เลือกไงใช้พนักงานขายประจำของพอดีสโตบอกว่านายสุขใจอย่างเงี้ยขายของพอดีสโตอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ได้แต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีการเซตไว้แต่เมื่อกี้เราไปเซตว่าเรามีพนักงานขายใช่ไหมก็ไม่เป็นไรมันก็เราก็บอกเอารหัสเนี้ยใส่ลงไปเลยรหัสพนักงานขายใส่ลงไปเลยก็กดตกลงพอติ๊กตรงนี้ปุ๊บเราจะรับเงินอันนี้มันก็ถามว่าของมันลิงก์ไปแล้วนะครับของนายสุขใจเนี่ยพนักงานขายคนนี้ลิงก์ไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอ่ะกดทำงานนะนี่ต้นสองตัวนี้เป็นนี่ต้นงวดไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเห็นไหมไอของนี่ไอระหว่างงวดอะที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันจะผูกกับ SM001 ก็คือนายสุขใจเมื่อกี้ที่เราเลือกมากดทำงานครับพอเลือกมาทั้งหมดนะจ่ายเต็มนะไม่ได้แก้จำนวนเงินกดทำงานยอดเงินรวม 36,251.60 จ่ายเป็นอะไรโจทย์ข้อนี้เป็นเงินสดก็ใส่ไป 36,000 ใส่ให้ตรงกันนะครับ 251.60 ถ้าใส่ไม่ตรงมันจะขึ้นว่ายอดเงินไม่เรียบร้อยค้างอยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าใส่ตรงเพราะมันเป็นเงินสดหมดเลยไม่มีส่วนลดใช่ไหมไม่มีส่วนลดกด enter ปึ๊บมาช่องภาษีนะที่จ่ายไม่มีหักส่วนลดไม่มีกด enter เห็นไหมยอดเงินไม่เรียบร้อยหายไปแล้วปุ่มเซฟก็หายไปด้วยเพราะมันเซฟให้แล้วอ้าวบางคนบอกเซฟใหม่ได้ไหมได้ไปดูช่องลงบัญชีปึ๊บเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้การค้าจบแล้วข้อ4อย่างรวดเร็วนะครับข้อ4อาจารย์จบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นข้อ5นะครับข้อ5ก็คล้ายข้อ4นั่นแหละนะครับเอาไปดูรายการที่1เลยรายการวันที่5มกราคม63นะขายสินค้าเป็นเงินสดอาจารย์ไปที่เมนูขายแล้วก็เลือกข้อ2ขายสดอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้แก้หมายถึงว่าไม่ได้โจทย์ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ในรายการวันนี้นะครับกดเพิ่มนะครับเลือกขายสดแล้วนะ HS นะครับกดแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่นะครับ050163นี่โจทย์ข้อ5แล้วนะเลือกดูลูกค้าซิบริษัทอะไรไม่ใช่พอดีสโตแล้วนะเป็นบริษัทรักการขายถูกไหมครับ Bill to Enter สาขา Enter ไปมีใบสั่งขายไหมขายสดกรณีของอาจารย์ไม่มีใบสั่งขายจะใส่พนักงานขายไหมโจทย์ก็ไม่ได้มีพนักงานขายอ่ะสมมติอาจารย์ให้นายถาวรแล้วกันนะครับก็ได้เพิ่มเอาก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรขายอะไรไปที่ช่องสินค้าเลือกครับกาแฟเย็น100กระป๋องใช่ไหมครับราคาต่อหน่วย20บาทนะโค้กกระป๋อง100กระป๋องราคาต่อหน่วย20บาทดูทั้งหมดแล้วไม่มีส่วนลด
อ่ะขอโทษถูกไหมอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อ่านโจทย์ผิดขอโทษขอโทษเอาใหม่ขายอะไรกาแฟเย็น200กระป๋องขอโทษนะครับกาแฟเย็น200กระป๋องราคาต่อหน่วย20บาทสบู่เหลว300ถุงราคาต่อหน่วย55บาทขอโทษที่อาจารย์ดูโจทย์ผิดวันกาแฟเย็นไปกาแฟเย็นก่อนนะครับจำนวนกี่กระป๋องครับ200กระป๋องนะคอนเฟิร์มหน่วยนับว่าเป็นกระป๋องนะครับราคาต่อหน่วย20บาทส่วนลดมีไหมไม่มีขึ้นบรรทัดใหม่เป็นสบู่เหลวอาจารย์ก็จะเลือกสบู่เหลวมานะครับสบู่เหลว Enter มาปุ๊บมาใส่จำนวนเลย300ถุงนะครับราคาต่อหน่วยมีไหม55บาทส่วนลดมีไหมไม่มี Enter ขึ้นบรรทัด3พอขึ้นบรรทัด3เสร็จมันจบตรงนี้เนาะรายการวันนี้มันจบตรงนี้ก็กด Stopนะครับสต็อปเสร็จกดเซฟมันเซฟให้อัตโนมัติอ่ะนี่ขายสดลงบัญชีอย่างไรไปกดดูนะขยายจอออกมาแล้วกดได้ลงบัญชีขายสดอย่างไรตรงนี้นะครับอ่ะอาจารย์ไม่ได้กดละกันแต่ของตัวเองกดดูได้อาจารย์ไปที่โจทย์วันที่10นะครับวันที่10จะทำใบสั่งขายหรือใบรับออเดอร์นั่นแหละลูกค้ามันมาออเดอร์ของนะครับก็ไปที่เมนูขายเลือกข้อ3ใบสั่งขายนะครับมาที่ใบสั่งขายเสร็จก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มเหมือนเดิมแผนกเป็นไงแผนก enter เลขที่ enter ถ้ามันเราไม่ระบุแผนกนะจริงๆมันระบุได้แต่เราโจทย์เราไม่ได้ระบุนะครับวันที่10/01/63นะครับรหัสลูกค้าดูซิขายให้ใครรักการขายอาจารย์ก็เลือกรักการขายนะครับเครดิต30วันส่งของวันที่เท่าไหร่ดูโจทย์สิส่งของวันที่15มกราคมก็150163นะครับพนักงานขายมีไหมอ่ะสมมติอาจารย์ให้ถาวรนี่แหละนะครับต่อไปคลิกที่ช่องรหัสสินค้าได้เลยมันก็จะถามว่าขายอะไรเราจะขายกาแฟเย็น100กระป๋องราคาต่อหน่วย20บาทขายโค้กกระป๋องราคาต่อหน่วย100กระป๋องนะราคาต่อหน่วย20บาทตรงนี้อาจารย์ไม่พูดแล้วทุกคนใส่เองกาแฟเย็น100กระป๋องอาจารย์ใส่ผิดอาจารย์ใส่เป็นพันดับเบิลคลิกแล้วแก้ได้นะใครจะแก้ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วแก้เลยนะครับโค้กอาจารย์ใส่โค้กนะครับทุกคนใส่เองนะตรงนี้ต้องใส่เองเป็นแล้วแหละขึ้นบรรทัด3พอบรรทัด3มันไม่มีเนาะอาจารย์ก็กดสต็อปแล้วเซฟมันเซฟให้แล้วไม่มีนะใบสั่งขายไม่บันทึกบัญชีนะเพราะมีการรับออเดอร์เฉยๆยังไม่เอาของไปส่งนะครับต่อไปวันที่14บังเอิญว่าไปเก็บเงินมัดจำเขาก่อนเรายังไม่เอาของไปส่งนะส่งของวันที่15แต่วันที่14ดันไปเรียกเก็บเงินมัดจำเขาก่อนอ่ะการรับเงินมัดจำนะครับการรับเงินมัดจำไปที่เมนูขายแล้วเลือกข้อ1รับเงินมัดจำนะรายการวันที่14นะไปที่เมนูขายแล้วเลือกข้อ1รับเงินมัดจำเข้ามาแล้วเป็น AI นะเงินมัดจำเข้ามาแล้วกดเพิ่มนะครับแผนกenter เลขที่ enter นะวันที่14ใช่ไหม140163นะครับรหัสลูกค้าก็คือรักการขายกดตกลงมานะครับก็หนูเอาพอตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะมันไม่มีข้อมูลอื่นแล้วก็มาที่ช่องคำอธิบายนะครับคำอธิบายว่าไงรับเงินมัดจำค่าสินค้าใจว่าจะเป็นเงินสดก็ได้เพิ่มต่อไปนะจำนวนเงินกี่บาทครับมันรับเงินมัดจำมา 1,000 บาทกด 1,000 บรรทัดที่2เห็นไหมกด Enter ปุ๊บมันขึ้นบรรทัดที่2บรรทัดที่2ไม่มีก็ยกเลิกไป Stop นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเงินสดให้เลยนะ 1,070 บาทตรงกันแล้วรับเงินมัดจำมานะกดเซฟมันเซฟให้แล้วแหละดูบันทึกบัญชีนะครับเดบิตเงินสดนะเครดิตรายได้อันนี้เป็นเงินรายได้รับล่วงหน้าก็คือเงินมัดจำค่าสินค้ารับล่วงหน้ามา 1,000 แล้วก็มีภาษีขายของ1,000นึงอ่ะก็คือ70บาทนะครับปิดหน้าจอต่อไปรายการอาจารย์ไปที่วันที่15เอาของไปส่งนะครับส่งสินค้าทั้งหมดการส่งสินค้าไปที่เมนูขายแล้วเลือกข้อ4ขายเงินเชื่อ IV นะเอกสารจะเป็น IV
กดเพิ่มแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่นะครับ150163นะครับรหัสลูกค้าคืออะไรลักการขายกด Enter Bill to Enter สาขา Enter มันไปที่ช่อง SO มี SO ไหมมีพอเมื่อกี้เราเพิ่งรับออเดอร์มาใช่ไหมเลือก SO ขึ้นมาเป็น SO 0002กดตกลงนะครับพนักงานขายตรงนี้รายละเอียดมันขึ้นมาให้ครบหมดแล้วนะอ้างอิงอะไรไม่มีนะครับกดช่องรหัสสินค้ามันจะถามมีเงินมัดจำจะเอามาหักไหมกดตกลงเพราะเราจะเอามาหักมันก็บอกมีใบหนึ่งนะ 1,000 บาทกดตกลงใช่ฉันจะเอาอันนี้แหละมาหักนะครับเห็นไหมมันจะตั้งลบไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่ช่องรหัสสินค้านะครับเลือกส่งหมดไหมส่งหมดจริงๆนะกดติ๊กทีละอันก็ได้หรือกดเลือกทุกรายการก็ได้ถ้าเป็นมันส่งหมดอะมันเลือกทุกรายการอย่างนี้เลยก็ได้นะจากคลัง01นะกดตกลงเห็นไหมมันมาทุกรายการนะครับมันเซฟให้แล้วด้วยที่สำคัญนะโปรแกรม Express มันฉลาดนะครับอาจารย์ลองเซฟให้ดูอีกรอบหนึ่งนะไปดูบันทึกบัญชีนะครับเดบิตลูกหนี้นะเพราะมันขายเป็นเงินเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีการเอาเงินมัดจำมาหัก 1,000 บาทเนาะแล้วก็เป็นเครดิตภาษีขายเครดิตขายก่อนเครดิตขาย 4,000 เครดิตภาษีขาย210บาทอาจารย์ขอปิดหน้าจอนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับรายการวันที่15ไปวันที่16รายการวันที่16รักการขายเอาของมาส่งนะมีโค้กนะ10กระป๋องกิจการรับของมาแล้วเอาเข้าคลังกลับเข้ามาด้วยมันมีให้เลือกนะรับแล้วเอาเข้าคลังหรือก็รับแล้วไม่ต้องเอาเข้าคลังก็คือไม่เอาสินค้าลดหนี้เฉยๆก็มีนะครับไปที่เรื่องหนี้เนาะไปที่การเงินหนี้เกี่ยวกับการขายเป็นเรื่องรับเงินการเงินรับเงินนะครับแล้วก็เลือกข้อ4ใบลดหนี้รับคืนสินค้ามันจะเป็นเอกสาร SR นะครับกดเพิ่มแผนก Enter เลขที่ Enter วันที่นะครับวันที่16ใช่ไหมใส่16 0163กด Enter มานะครับมันจะเด้งมาช่องลูกค้าหนูก็เลือกรักการขายขึ้นมานะครับ Bill to Enter สาขา Enter มันจะถามว่าเลขที่ใบกำกับมีไหมมีสิเราเพิ่งส่งของเขาไปเมื่อกี้เลข IV เมื่อกี้นะครับเราก็เลือกมาใบไหนล่ะนี่ใบนี้ใบที่ทำที่วันที่15 2ใบนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับมันเป็นใบต้นงวดนะครับเพราะเราเคยแอดนี้ต้นงวดไว้เอาใบวันไหนวันที่15ก็เลือกตกลงมานะจำนวนเงินเต็มนะครับจำนวนเงินทั้งหมดแต่รหัสล่ะเราจะรับคืนอะไรเนี่ยดูซิเอาเมาส์มาคลิกที่ช่องรหัสสินค้าได้เลยนะครับรับคืนโค้กกระป๋อง10กระป๋องรับแต่โค้กเนาะนี่โค้กนะอันล่างอาจารย์ก็ติ๊กอันล่างกดมันจะถามว่าเอาของคืนมาด้วยไหมหรือลดหนี้อย่างเดียวไม่ต้องเอาของคืนแต่ในโจทย์มันบอกเอาของคืนมาใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องใส่ Y นะแต่ถ้าลดหนี้อย่างเดียวไม่เอาของคืนก็ใส่ N นะครับจำนวนมาที่ช่องจำนวนเลยใส่10นะครับแล้ว Enter ใหม่นะนี่ Enter มาจนยอดเงินตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น200นะอย่าเพิ่งต้องเปลี่ยนนะนะครับกดตกลงนะครับกดตกลงแล้วกดทำงานนะครับมันก็จะเซฟการรับคืนนี้ให้แล้วนะครับยอด200นะมีภาษี14บาทมันก็จะเดบิตรับคืน200เครดิตภาษีขาย14แล้วก็เดบิตภาษีขาย14แล้วก็เครดิตลูกหนี้การค้าออกนะเพราะมันลดหนี้ลงนะครับมันรับคืนมา214บาทเสร็จเรียบร้อยรายการวันที่16นะครับไปวันที่25คราวนี้ไปทวงหนี้เขาไปวางบินเรียกเก็บเงินพร้อมหนี้ต้นงวดด้วยนะครับอ่านโจทย์ดีๆนัดชำระกันวันที่30นะการทวงหนี้นะวางบินเรียกเก็บเงินไปที่เมนูการเงินรับเงินและเลือกข้อ1ใบวางบินการเงินรับเงินและเลือกข้อ1ใบวางบินอาจารย์ก็กดเลือกมานะครับ BI กดเพิ่มแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่250163นะครับรหัสลูกค้าคือใครรักการขายก็เลือกมาวันที่ไปวางบินวันที่25วันที่นัดรับเงินกันล่ะวันที่เท่าไหร่ไอ้2ข้างตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับวันที่นัดรับเงินวันที่เท่าไหร่ครับดูโจทย์นัดรับเงินกันวันที่30มกราอาจารย์จะใส่300163นะครับ Enter มันจะขึ้นบินมาทั้งหมดเลยอ่ะก็ติ๊กหมดเลยนะครับติ๊กหมดเลยแล้วก็กดทำงานนะครับพอกดทำงานมันก็เป็นยอดรวมมาให้แล้วตรงนี้ไอ้ของคืนเห็นไหม
สินค้ารับคืนมันไม่ได้แยกเป็นอีก1ใบให้ดูเนาะแต่ว่ามันจะขึ้นมาเป็นการหักกันเลยนะครับมีจำนวนเงินเท่านี้และหักไปแล้ว214ที่รับคืนมายอดรวมนะครับ 35,096 บาทกดเซฟมันเซฟให้แล้วใบวางบินไม่ต้องบันทึกบัญชีอาจารย์อธิบายไปแล้วว่าทำไมนะครับต่อไปสุดท้ายวันที่30นะบริษัทรับการขายเอาเช็คมาจ่ายนะเช็คจะเป็น QR ของโปรแกรม Express เช็คจะเป็น QR เลขที่อะไรเลขที่22101นะธนาคารกสิกรไทยสาขาสีลมเอามาจ่ายชำระเงินวันนี้มีส่วนลดให้ด้วย200บาทอ่ะรับเงินไปเมนูไหนการเงินแล้วก็เลือกข้อ1รับเงินแล้วก็เลือกข้อ5รับชำระหนี้นะครับกดเข้าไปนะครับRE ก็คือออกใบเสร็จนี่แหละเพิ่มนะแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่นะครับ300163รหัสลูกค้าคือใครรักการขายนะครับรักการขายเอาเช็คมาจ่ายเนาะ Bill to ไม่มีสาขาไม่มีอ้างอิงไม่มีพนักงานขายไม่มีนะครับวันที่รับชำระคือวันที่30นะครับมันจะถามว่ารับอะไรบ้างรับทุกใบมันถามรับหมดไหมมันรับหมดนะในโจทย์อาจารย์เราไม่ได้มีบอกว่ารับไม่ครบนะครับมันจะบอกว่ารหัสไม่ตรงกันรหัสพนักงานขายไม่ต้องซีเรียสนะใส่เลือกอันนี้เลยนำรหัสนี้แทนไปเลยนะครับเราจะเอารหัสของเราอันนี้แทนเข้าไปนะครับยอดเงินเราไม่ได้แก้นะเพราะเรารับเงินทั้งหมดกดทำงานนะครับยอดเงิน 35,096 บาทจะมารวมอยู่ตรงนี้มันขึ้นเป็นยอดเงินไม่เรียบร้อยใช่สิเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะรับด้วยวิธีไหนรับเงินสดไหมไม่ใช่แน่ๆแล้วเรารับเป็นอะไรเรามีส่วนลดไหมดับเบิลคลิกไปที่ช่องส่วนลดก่อนเลย200บาทเพราะฉะนั้นที่เหลือรับเป็นเช็คนะยังไม่เรียบร้อยมันเตือนยอดเงินก็ยังไม่เรียบร้อยอยู่นะใช่ไหมใช่เพราะมันเพิ่งหักไปแค่200เองนะครับเดี๋ยวที่เหลือละกี่บาทจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรม Express มันมีเครื่องคิดเลขให้นะกดชิปลองกดดูนะกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปกดเครื่องหมาย F2 กดชิปค้างไว้แล้วกดเครื่องหมาย F2หนูอาจารย์จะกดให้ดูเลย35,096 ใช่ไหมนะครับลบกับ200เดี๋ยวเราต้องรับเช็คเท่านี้ลบ200นะครับกดเท่ากับมันเป็นยอดนี้นี่ยอดนี้จดไว้หรือคลิกขวาหรือกด copy ก็ได้นะครับกด copy ไหมนี่ไงปุ่ม copy นี่กด copy มันจะ copy ยอดเหลืองอ่ะให้กด copy มันได้เลยเก็บไว้ก่อนนะครับคราวนี้มารับเป็นเช็คดับเบิลคลิกตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เลือกเช็ครับเช็ครับคือ QR มันจะขึ้น QR มาให้เราก็ใส่เลขที่เช็คไปเลขอะไร22101 enter ลงวันที่เท่าไหร่ครับลงวันที่มันลงวันที่เท่าไหร่เนี่ยลงเรารับเช็คมาวันที่สมมุติลงวันที่30เลยอ่ะเราก็ใส่300163เช็ครับธนาคารอะไรดูโจทย์สิของลูกค้ามันจ่ายเช็คธนาคารอะไรมาธนาคารกสิกรไทยก็เลือกกสิกรไทยจำนวนเงินเท่าไหร่ตรงนี้หนูคลิกขวาแล้วกดวางได้คลิกขวาแล้วกดวางมันจะเอาไอ้ยอดจากเครื่องคิดเลขที่เซฟไว้ที่ copy ไว้เมื่อกี้มาวางนะอาจารย์ทำแบบนี้กด enter ยอดคงเหลือ enter ยอดชำระ enter นะ enter ไปมันจะขึ้นมาว่าเช็คสาขาอะไรสาขาอะไรเนี่ยสีลมนะครับเราก็ใส่ไปสีลม enter ฝากเข้าบัญชีอะไรตรงนี้หนูเลือกได้ว่าเราจะเอานำฝากเข้าบัญชีอะไรแต่อาจารย์จะให้โจทย์อาจารย์จะให้ฝากเข้าบัญชี C1 นะสมมตินะฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน C1 หมายเหตุไม่ต้องใส่นะครับผู้สั่งจ่ายให้เราก็คือรักการขายนั่นแหละกดตกลงไปมีเช็คอีกไหมไม่มีแล้วกดยกเลิกกรอบสีแดงยังอยู่บรรทัด2อยู่เลยสังเกตดีๆกด stop ก่อนนะกด stop หรือกด save ด้วยก็ได้นะครับให้มันเป็นการ save นะยอดเงินไม่เรียบร้อยหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันตรงแล้วนี่ดูนะยอด 35,096 อันนี้ก็เป็นยอดเช็คเท่ากับ 34,896 และมีส่วนลดอีก200ตรงแล้ว2ยอดนี้ตรงกันยอดเงินไม่เรียบร้อยก็หายไปไปดูบันทึกบัญชีนะครับเราได้เช็คมาก็เดบิตเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้านะครับเครดิตเดบิตส่วนลดจ่ายมันมีส่วนลดด้วยแล้วก็เครดิตลูกหนี้การค้าออกนะครับโอเครับเป็นเช็คเรียบร้อยแล้วคราวนี้เอาเช็คไปขึ้นเงินทีนี้นะครับโจทย์วันที่31มกราคม
63เป็นการเอาเช็คไปขึ้นเงินนะครับการเอาเช็คไปขึ้นเงินจะไปที่เมนูธนาคารแล้วเลือกธนาคารเมนูการเงินขอโทษเมนูการเงินข้อ3เมนูการเงินแล้วเลือกข้อ3ธนาคารแล้วก็มาเลือกบันทึกเช็คผ่านถ้าขึ้นเงินแล้วเขาบอกว่าเช็คเข้าธนาคารแล้วนะเข้าบัญชีแล้วก็มาบันทึกเช็คผ่านพอบันทึกเช็คผ่านมันจะถามเช็คใบไหนเช็คใบไหนที่จะผ่านเราก็เลือกเช็คธนาคารกสิกรไทยก็กดติ๊กเข้าบัญชีนี้นะกดตกลงกดทำงานครับเรียบร้อยบันทึกเช็คผ่านไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับบันทึกเช็คผ่านเดี๋ยวมันก็จะไปลงบัญชีให้ไปลงบัญชีอยู่ตรงไหนอาจารย์จะเปิดให้ดูไปที่เมนูบัญชีแล้วก็เลือกลงประจำวันแล้วก็เลือกรายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีแล้วไปเลือกสมุดรายวันรับปุ๊บเลื่อนดูรายการสุดท้ายเลยอาจารย์เลื่อนไปรายการสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวนะนี่อันนี้ขอโทษมันไม่ได้อยู่รายการสุดท้ายมันอยู่รายการนี้นะครับเมื่อกี้ขอโทษนะบังเอิญว่าตอนอาจารย์เลือกบันทึกเช็คผ่านอาจารย์ไม่ได้แก้วันที่ขอโทษลืมมาแก้ตรงนี้ก็ได้อ่ะเมื่อกี้เนาะที่บันทึกเช็คผ่านมันให้เลือกวันที่อาจารย์ไม่ได้ไปแก้วันที่อาจารย์กดตกลงไปเลยแต่จริงๆมันต้องใส่วันที่เป็นเท่าไหร่วันที่310163นะตรงบันทึกเช็คผ่านนะขอโทษทีตอนที่กดตกลงปุ๊บมันจะให้เลือกวันที่ว่าผ่านวันไหนนะเมื่อกี้อาจารย์กดตกลงไปเลยนะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันที่มันหายไปนะครับเรามาแก้ตรงนี้ก็ได้มาแก้ตรงสมุดรายวันก็ได้แต่ถ้าใครทำอีกรอบนึงตรงบันทึกเช็คผ่านใส่วันที่ให้ใส่เป็นวันที่31นะครับเผื่อใครเอาโจทย์ไปลองทำอีกรอบนึงแต่ถ้าใครทำตามอาจารย์มาแล้วมาแก้ตรงนี้ได้นะแก้อยู่ตรงไหนไปที่เมนูบัญชีเลือกลงประจำวันรายการยังไม่ผ่านบัญชีแล้วเลือกสมุดรายวันรับเงินนะเลือกตามเมนูนี้มันจะเข้ามาแล้วก็เลื่อนหารายการนี้นะครับเป็นเงินฝากกระแสรายวันแล้วก็เครดิตเป็นเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้ากดเซฟนะครับมันจะบันทึกวันที่ให้ก็ปิดไปนะครับเรียบร้อยข้อ5นะครับต่อไปข้อ6ละสิทีนี้ข้อ6ว่าไงข้อ6บอกว่ารับเงินนะเป็นการรับเงินแต่ไม่ใช่การขายมันเป็นการรับเงินค่านายหน้านะครับเช่นกันหนูจะรับเงินค่านายหน้าได้ต้องเคยมีการแอดค่านายหน้าเข้าไปก่อนเราถึงจะมาทำรายการวันที่18ได้เป็นรายการรับเงินแต่ถ้าไม่เคยแอดเข้าไปก็เหมือนสินค้าถ้าไม่มีการแอดสินค้าก็ดึงสินค้าไปขายไม่ได้ถูกไหมดึงสินค้าไปซื้อไม่ได้ต้องแอดสินค้าก่อนอันนี้เหมือนกันรายการค่าใช้จ่ายอื่นก็ต้องแอดค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้าไปก่อนเหมือนกันแอดค่าใช้จ่ายอื่นเข้าไปทำยังไงอันนี้เป็นรายได้เนาะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายต้องรายได้อื่นๆเข้าไปก่อนไปที่เมนูขายนะครับแล้วก็เลือกข้อ7รายละเอียดรายได้อื่นๆเมนูขายแล้วก็เลือกข้อ7รายละเอียดรายได้อื่นๆกดเพิ่มใส่รหัสไปเลยอะไรเอ่ย00COMM 01บาร์โค้ดไม่มีไม่ต้องใส่ชื่อไทยรายได้ค่าไหนหน้ารายได้ค่านายหน้าชื่ออังกฤษชื่ออังกฤษอาจารย์ไม่มีโจทย์ไม่ได้ให้มาก็ไม่ต้องใส่นะครับหมวดสินค้าล่ะกดเพิ่มดูซิมีหมวดรายได้อื่นๆไหมไม่มีอาจารย์ให้ทำยังไงครับให้กดเพิ่มได้ก็กดเพิ่มใส่อ่ะสมมติอาจารย์ให้ใส่รอดอรายได้อื่นๆรายได้อื่นๆรายละเอียดไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะรายได้อื่นๆมันเข้าใจแล้วก็กดตกลงไปก็เป็นหมวดรอดอขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีหมวดรอดอรายหรือใครจะเพิ่มก็ได้นะเมื่อกี้จะไม่ได้ให้เพิ่มแต่ถ้าใครจะเพิ่มก็ไปแก้ไขได้กดตรงเนี้ยสมมติแล้วก็กดแก้ไขก็มาเพิ่มรายละเอียดได้อีกนะครับรายได้อื่นๆขอโทษนะ
กดตกลงแล้วก็เซฟใหม่นะครับแล้วเลือกอันนี้เข้าไปแล้วกดตกลงนะหน่วยนับเป็นอะไรหน่วยนับเป็นครั้งใช่ไหมตามโจทย์อาจารย์หน่วยนับเป็นครั้งหมายเหตุไม่มีราคาขายไม่ต้องระบุก็ได้เพราะรายได้แต่ละครั้งมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับประเภทราคาไม่ต้องระบุก็ได้นะต่อไปนะครับบัญชีรายได้บัญชีรายได้ก็คือ42อะไร4200กด4200ดูก่อนมันมีรายได้ค่าในหน้าไหมไม่มีเพราะฉะนั้นหนูมาที่คลิกที่420008ต้องคลิกตัวนี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเลขต่อมันเราต้องลอกมันถ้าจะลอกมันก็คลิก08นั่นแหละแล้วกดเพิ่มมันจะขึ้น08ขึ้นมาแล้วเราก็แก้เลยเป็น09อย่าไปคลิกตรงอื่นนะจะเอาต่อตัวไหนให้คลิกตัวก่อนหน้ามันนะเราจะต่อ09ก็คลิกที่08เลือกตรงนี้เลยนะครับรายได้ค่าในหน้าอันนี้ผูกบัญชีเราจะผูกผังบัญชีรายได้ค่าในหน้าชื่ออังกฤษไม่มีก็ลบทิ้งไปหมวดข้างล่างอาจารย์บอกแล้วเราเปลี่ยนแค่3บรรทัดแต่ชื่ออังกฤษบังเอิญมันไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหมวดข้างล่างไม่ต้องแก้เพราะเราจะเอาอันเดียวลอกกับของ08มาก็กดตกลงได้เลยนะครับชื่อภาษาอังกฤษเอ้ยมันไม่ให้เซฟนะมันให้อาจารย์ป้อนชื่อภาษาอังกฤษไม่เป็นไรทุกคนพิมพ์ตามอาจารย์ถ้าใครมันให้เซฟก็เซฟไปเลยนะครับถ้าใครไม่ให้เซฟก็พิมพ์ตามอาจารย์ไปว่า commission income commission income ก็คือรายได้ค่าไหนหน้านะครับกดตกลงกดตกลงปุ๊บมันก็จะมานี่บัญชีรายได้ค่าในหน้าเซฟมาแล้วบัญชีลดหนี้ไม่ต้องใส่นะยังไม่มีการลดหนี้รายได้นะโจทย์อาจารย์ไม่ได้สอนไปถึงตรงนั้นกดเซฟได้เลยเซฟแล้วนะครับข้างล่างไม่ต้องใส่อะไรนะครับกดเซฟแล้วกดสต็อปมันเซฟให้แล้วเนี่ยผูกกับบัญชีรายได้ค่าในหน้าเรียบร้อยแล้วกดปิดเสร็จแล้วนะครับต่อไปไปดูรายการวันที่18เริ่มทำรายการค้าเราแอดรายได้เสร็จเราก็มาทำรายการค้านะครับทำรายการค้าคือการอะไรรับรายได้อื่นก็ไปที่เมนูขายแล้วก็เลือกบันทึกข้อ5นะบันทึกรายได้อื่นๆเมนูขายนะครับแล้วเลือกข้อ5บันทึกรายได้อื่นๆกดเพิ่มแผนก Enter เลขที่ Enter ใส่วันที่180163นะ Enter ไปที่ลูกค้ารับใครมารับรายได้จากใครรักการขายก็เลือกรักการขายถ้าเป็นลูกค้าอื่นก็เพิ่มได้นะครับถ้าไม่มี2บริษัทนี้ถ้าไม่ใช่2บริษัทนี้ก็เพิ่มได้ Bill to สาขาครับอธิบายตรงนี้ไม่มีนะครับมาที่รายละเอียดเลยเลือกดูซิมีแล้วเห็นไหมรายได้อื่นๆไอ้ขอโทษรายได้ค่าในหน้ามาแล้วกด Enter ไปใส่จำนวนเงินนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่10,000ก็ใส่10,000ไปนะครับ Enter มาบรรทัด2แต่บรรทัด2ไม่มีกด Stop รับเป็นอะไรรับเป็นเงินสดใช่ไหมใช่มันเป็นเงินสดให้แล้วกดเซฟนะบางทีมันเซฟให้แล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จดูบันทึกบัญชีได้ไหมได้นะครับเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ค่าในหน้าแล้วก็เครดิตภาษีขายนะครับอ้อมีหักหน้าที่จ่ายไหมอาจารย์ขอโทษอาจารย์ลืมวันนี้ให้มีการหักหน้าที่จ่ายด้วยขอโทษปิดหน้าบันทึกบัญชีก่อนไปเพิ่มตรงนี้หักหน้าที่จ่ายหักหน้าที่จ่ายเท่าไหร่ปกติแล้วรายได้10,000ก็หักหน้าที่จ่าย300หัก 3% นะครับอันนี้ไม่มีคำนวณให้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราหักเท่าไหร่เราต้องคำนวณเองกับมือนะโจทย์ไม่ได้คำนวณให้ไอ้โปรแกรมไม่ได้คำนวณให้เราก็หักหน้าที่จ่าย300โอเคหักหน้าที่จ่าย300ขอโทษทีหักหน้าที่จ่าย300เซฟใหม่กดเซฟใหม่นะครับบังเอิญว่าโจทย์มีหักหน้าที่จ่ายด้วยเนาะตรงนี้เงินสดมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเป็น1,400แล้วก็เป็นภาษีหักหน้าที่จ่าย300ปิดเรียบร้อยนะครับรายการรายได้อื่นๆก็เรียบร้อยแล้วในข้อ6นะคลิปนี้เป็นข้อ4ข้อ5ข้อ6ก็จบแล้วนะครับวงจรรายได้ทั้งที่เป็นขายสดขายเชื่อแล้วก็เป็นรายได้อื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวงจรรายได้อาจารย์ขอจบการบรรยายคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ